สิบปีในวงการเนี่ยสรุปเชียร์ที่คำพรเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นทอมหรือเป็นดี้หรือยังไงเพราะตอนนี้ค่ะทับข่าวมาเนี่ยดูแล้วมันหลากหลายมากเลยอะค่ะวัยสาวเท่ไงสาวเท่สรุปยังไงสรุปยังไงไม่เราชอบนางตอนเข้าวงการใหม่ๆดูห้องห้างนิดๆก็นั่นไงแล้วก็มีข่าวผู้ชายก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเต้ยพงศกรจำได้ไหมพ่อหมีแม่หมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเทศนะแล้วก็มีข่าวตอนนั้นก็น้องการ์ตูนที่เป็นเพื่อนซีกันน้องตูนใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้โหบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะทำธุรกิจร่วมกันเท่านั้นก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็บอกว่าสมัยช่องเจ็ดเนี่ยเปิดเผยนะบอกว่านางเคยคบกับพระเอกคนหนึ่งอ๋อเหรอแต่เป็นความลับนี่ไม่มีใครรู้นี่พูดครั้งแรกเขายอมบอกว่าเขาคบกับพระเอกแล้วก็เก็บรักความลับมาช้ำหนักมากนี่ไงเขาไม่บอกว่าเป็นนี่ไงนะบอกว่าเป็นรักครั้งที่ทำให้เธอเจ็บหนักตอนอยู่ช่องเจ็ดคือข่าวลือมีทั้งลือกับผู้หญิงแล้วก็มีทั้งลือกับผู้ชายแล้วก็ยอมรับว่าคบกับผู้ชายก็ยังงงไงนะบอกว่าตอนนั้นที่บอกว่าเจ็บหนักกับพระเอกช่องเจ็ดที่พูดเป็นครั้งแรกเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหนูยังเด็กที่ใครอ่ะไม่รู้เขาไม่บอกแล้วผู้สื่อข่าวเราทำไมไม่ได้แงะมาแล้วบอกใครอย่าบอกพี่บอยมาที่ใส่หูมาแล้วบอกยุคนั้นเนี่ยไม่มีโลกโซเชียลแล้วก็ไม่ได้คบกันแบบประเจิดประเจิดโชว์ความหวานเลยไม่มีใครรู้เรื่องพระเอกช่องเจ็ดยุคเดียวกับเชียร์คือใครอ่ะวีรภาพเงี้ยหรอบิ๊กพุทธิศาสะเออวิชัยไปไหนแล้วตอนเนี้ยบิ๊กพุทธิศาน้ำระพีพัฒน์ใครอ่ะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าความรักต่อไปเขาก็บอกเลยนะว่าเขาก็ไม่กล้าอ๋อซีซีวัดก็ลุกยุคนี้ไม่กล้าไม่ใกล้จะรีบรอก็ศึกษากันคือทุกวันนี้เชียร์ก็เลยน้อยเชียร์ก็เลยไม่ยอมเปิดตัวด้วยความรักใช่ไหมเพราะว่าเหมือนว่าเปิดทีไรหรือว่ามีกระแสความรักทีไรดูมันไม่ค่อยจะโอเคไอ้เปิดก็เรื่องนึงแต่เราบอกว่าไอ้รักปริศนาครั้งนั้นที่ทำให้ช้ำหนักเนี่ยทำให้หนูต้องเลือกต้องดูช้าๆเนิ่นนานหน่อยคือเข็ดว่างั้นเถอะต้องรอดูนะอ่ะไปฟังสาวห้าวก็บอกว่าไม่ถามมาล่ะว่าสรุปว่าผู้ชายเขาไม่บอกเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเจ๊หวาหรือหวาเป็นกั๊กหรือเปล่ามันไม่ตอบครับรู้ดับเจ๊หวาอะพูดมาสิต้องพูดมาทั้งหมดพูดมาเราไม่พูดออกกันไม่หนูพูดมาก่อนทีมงานเนี่ยหนูบอกมาเราไม่อ่านออกกันหงุดหงิดจังเลยไปฟังเสียงเชียร์ก็แล้วกันเชิญค่ะอย่างที่บอกคืออินง่ายอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเราแบบมีเรื่องความรักขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเคยผ่านเหตุการณ์ที่เราเสียใจมากๆแบบโอ้โหมันกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะอะไรได้คือเรารู้สึกแบบโอ้ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆไม่ค่อยอยากเจอความเสียใจแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนมาเยอะมันก็ไม่เชิงแต่ว่าทุกครั้งคือเราจะเต็มที่ทุกครั้งไงคะเราจะเต็มที่ทุกครั้งแล้วเราก็จะอยู่กับมันนานมากอยู่กับมันทั้งเวลาที่มันดีแล้วก็จะอยู่กับมันนานเวลาที่มันไปต่อไม่ได้เราก็ยังอยู่กับมันนานอะไรเงี้ยก็ยังต้องโฟกัสสำหรับเรื่องงานแล้วก็ปัจจุบันเห็นหน้าต่อไปเห็นหน้าตาน้องเชียร์แล้วต้องดูสวยหวานนะคะก็เป็นสาวหวานไงแต่จะหวานห้าวนะก็ห้าวนะโอ้แต่ช่วงเข้าวงการใหม่ห้าวอ่ะตอนที่เป็นวิกกี้น่ะสั้นเลยสั้นเลยนะโอ้ยตายรุ่นนั้นใกล้เคียงเลยนะรุ่นนั้นผมไปทำประกวดเลยโรงแรมอะไรแถวสุขุมวิทเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นชอบมากว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นติ่งหูที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์แบบเข้าห้าวเด่นชัดมากไปดูติ่งนัทสักราธรนะเธอสองคนเล่าฉันดูภาพเพราะฉันไอจีไปคุยกับนัทหิวไหมฉันบอกนัทถ้าจะสอบถอดเสื้อวิ่งแถวเชียงใหม่เนี่ย